ปัญหาที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเมืองหรือการทำธุรกิจตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากผู้ใหญ่วัยใกล้เกษียณหรือใกล้จะวางมือจะส่งไม้ต่อให้กับวัยทำงานหรือวัยรุ่นซึ่งถ้าเป็นทายาทธุรกิจก็คือคนที่จะมาสานต่อกิจการของพ่อแม่แต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองก็อย่างที่เห็นถึงความวุ่นวายของการส่งไม้ต่อระหว่างรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่ซึ่งมันก็คือช่องว่างระหว่างวัยแก่กับวัยรุ่นซึ่งมีความคิดต่างกันพื้นฐานข้อมูลการเรียนรู้การเติบโตมาทุกอย่างก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนรุ่นเก่าก็ทำงานเรียนรู้มาแบบคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ก็โตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนรุ่นเก่ายังไม่มีใช้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยในการสานต่อลดช่องว่างระหว่างวัยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แต่ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเรามีอุปกรณ์ตัวช่วยในการส่งไม้ต่อระหว่างรุ่นพ่อแม่ให้กับรุ่นลูกโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พ่อแม่ทำไว้ดีแล้วแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลที่คนรุ่นใหม่ใช้ในปัจจุบันแล้วต่อยอดด้วยการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่พ่อแม่ทำมาทั้งชีวิตเป็นรูปแบบกระดาษเราก็แปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลทั้งหมดแบบเสื้อผ้าต่างๆที่พ่อแม่ทำไว้มันสวยงามอยู่แล้วครับเพียงแต่รูปแบบเนี่ยมันเป็นกระดาษไม่เข้ากับยุคสมัยเรามีอุปกรณ์เรียกว่ากระดานดิจิทัลแปลงกระดาษเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์และมีโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกรดไซส์วางมาร์กเวลาขึ้นงานใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็สามารถทำงานสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาคุ้นเคยได้แล้วครับและมีโปรแกรม 3D fitting โดยที่ไม่ต้องมานั่งเย็บผ้าดิบให้เสียเวลาทุกอย่างเห็นในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโมเดลสามารถปรับไซส์เท่ากับคนจริงๆได้แก้ไขจนกว่าจะพอใจทุกอย่างเป็นรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานำเสนอมานี้เป็นการส่งมอบธุรกิจจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกอย่างไร้รอยต่อระหว่างวัยลดปัญหาความขัดแย้งเพราะคนรุ่นเก่าก็คิดอย่างคนรุ่นใหม่ก็คิดอีกอย่างจะให้คิดเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีจุดตรงกลางเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและอุปกรณ์เข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้โดยไม่สะดุดสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ